ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลฟอร์ออลนะฮะวันนี้ผมมายึดรายการคุณอัลเบิร์ตแล้วนะฮะหลังจากนี้ด้วยภารกิจที่รัดแน่นของคุณอัลเบิร์ตนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับผมต่อนองจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการฟุตบอลฟอร์ออลนะครับในช่องทางของอารีฟุตบอลนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่สนามฟิวเจอร์อารีนานะครับบอกว่ามีการแข่งขันฟุตบอลประจำปีของทางอารีเลยนะครับกับรายการอารียูทัพ2023 presented by Burger King นะครับบรรยากาศงานในวันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสำหรับการแข่งขันอารียูทัพ2023 presented by Burger King ในปีนี้ก็ถือเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่อารีฟุตบอลได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน14ปีซึ่งปีนี้ก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด32ทีมโดยที่มาจากทั่วประเทศกันเลยทีเดียวในปีนี้ครับก็มีอารีพรีเซนเตอร์อย่างวอร์มอัพภาสวัตวงศามาเข้าร่วมการแข่งขันในทีมแข้งเทพจูเนียร์โดยที่มีคุณพ่ออย่างพานุพงษ์วงศามาทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวให้กับทีมด้วยครับนอกจากนั้นก็ยังมีลูกชายของไมเคิลเบิร์นก็มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเช่นกันวันนี้ครับผมอยู่กับไมเคิลเบิร์นและลูกชายของเขาใช่ครับชื่อว่าลูคัสเบิร์นเนี่ยของเบิร์นพูดไทยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับวันนี้มาในฐานะผู้ปกครองหรือใช่เป็นผู้ปกครองครับผู้ปกครองก็เชียร์ลูกเต็มที่เลยครับวันนี้ถ้าอะไรไม่ดีถูกตบวันนี้ what team do you play today PFA Academy เนี่ยก็ไม่คาดหวังข้ออยากให้มันมีความสุขในการเล่นฟุตบอลนะครับไม่ได้กดดันอะไรเลยก็มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าลูกกดดันมันจะเล่นไม่ออกให้มันเล่นเต็มที่เลยสนุกกับเพื่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้นอกจากการแข่งขันฟุตบอลที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นแล้วครับเราก็มีกิจกรรมนอกสนามโดยที่มีอารีพรีเซนเตอร์และนักฟุตบอลมากมายหลายคนมาร่วมทำกิจกรรมให้กับน้องๆ นักฟุตบอลแต่ละทีมได้มาร่วมสนุกกันด้วยอีกทั้งยังมีมาโน่โพกิ้งครับกุนซือทีมชาติไทยก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในการร่วมกิจกรรมและทำการสเกาต์นักฟุตบอลที่มีบุคลิกดีฝีเท้าโดดเด่นมาเป็นอารีพรีเซนเตอร์คนถัดไปหลังจากการแข่งขันอันยาวนานครับสุดท้ายเราก็ได้ทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่ทีม Euro Football Center Community ทีม PFA 2ทีมโรงเรียนทวี SC วิทยาและทีมพระท่านดงรังวิทยาคารโดยที่ทั้ง4ทีมก็จะได้รับเสื้ออาริยุทธคัพ2023 Player Jersey ที่เป็นเสื้อที่ทางอาริได้ออกแบบมาพิเศษให้กับ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันอาริยุทธคัพในปีนี้ซึ่งผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับเป็นทาง Euro Football Center Community เอาชนะจุดโทษทีม PFA 2เข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมโรงเรียนทวี SC วิทยาที่เอาชนะจุดโทษทีมพระท่านดงรังวิทยาคารโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็เป็นไปอย่างสนุกเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายสกอร์จบลงในเวลา0ประตูต่อ0ต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษและการยิงจุดโทษนั้น9คนแรกของแต่ละทีมเนี่ยไม่มีใครพลาดกันเลยครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นทีม Euro Football Center Community ครับกลายเป็นฝ่ายเอาชนะจุดโทษไปด้วยสกอร์10ประตูต่อ9คว้าแชมป์อารียูทคัพ2023 Presented by Burger King ไปได้สำเร็จก็ต้องบอกว่าวันนี้จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันอารียูทครับ2023 presented by Burger King นะครับวันนี้ต้องบอกว่าได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้แก่ทีม Euro Football Center Community นะครับผมต้องแสดงความดีกับน้องๆด้วยนะครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นี่ผมต้องบอกว่าตัวผมเหนื่อยมากเหมือนกันนะฮะวันนี้รับบทบาทเป็นพิธีกรของอีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมสุดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ต้องประทับใจแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าหรือปีถัดๆไปเนี่ยเชื่อได้ว่าจะมีการแข่งขันอีกแน่นอนนะครับยังไงแฟนๆอาริฟบอลก็ติดตามไว้นะครับกับเพจอาริฟฟุตบอลนะครับและนี่ก็คือรายการฟุตบอลฟอร์ออลใน EP แรกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้
เจอกับผมได้แน่นอนนะครับทุกเดือนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับกับผมต่อน้านองและรายการฟุตบอลฟอร์ออนในช่องทางของอาริฟุตบอลครับวันนี้สวัสดีครับ